มาจีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ดูใน Facebook หรือว่าติดต่อติดตามทางไลน์อาจจะคิดว่ามาเที่ยวครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการมาเที่ยวนะครับเรามากับสมาคมมิต้าครับสมาคมมิต้าเนี่ยพามาหาช่องทางธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรือว่าส่งออกครับแต่วันนี้เพื่อนๆเชื่อว่ากลุ่มที่มากัน31ท่านเนี่ยได้ช่องทางการนำสินค้าจากประเทศจีนเข้าไปในประเทศไทยก่อนครับเพราะว่าสินค้าในประเทศจีนเนี่ยราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ทำกำไรได้เรียกว่าโดยเฉพาะบวกกับทางออนไลน์ของสมาคมมิต้านะครับคุณสมภพอย่าลืมนะสินค้าที่เรามาเห็นเนี่ยนะจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนรายการนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปสร้างช่องทางทางออนไลน์เนี่ยได้เป็น10ช่องเลยครับโดยที่มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันต่อ1วันนี่แหละวิธีการทำไงอันนี้ท่านผู้ชมต้องเข้ามาในสมาคมมิต้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าวิธีการและขั้นตอนเป็นยังไงโอ้มันมีอะไรที่ซับซ้อนขนาดนั้นเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย1คุณต้องมีเป้าหมายก่อนครับทำไมเราถึงต้องมาที่ประเทศจีนครับนะครับถ้าคุณไม่มาที่ประเทศจีนเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่าที่นี่มีอะไรอยู่บ้างนะครับคุณก็จะไม่มีเป้าหมายบางทีจินตนาการเองฟังคนก็พูดกันบอกเออประเทศจีนมันของถูกของถูกใช่จริงๆแล้วนะครับประเทศจีนหรือประเทศไทยหรือว่าอเมริกาหรือประเทศไหนๆในโลกนะครับเขาก็มีสินค้าแต่ละเกรดแตกต่างกันไปทุกประเทศแหละครับครับแต่บังเอิญตรงที่ว่าคนไทยอ่ะชอบซื้อของถูกเมื่อชอบซื้อของถูกก็โอเคคนจีนเขาก็จัดเกรดล่างๆไปให้ถ้าคุณชอบของถูกนี่แล้วเสร็จแล้วคุณก็มาบ่นว่าของจีนอ่ะไม่ดีเพราะราคาแต่เพราะว่าใช้ไปเดียวพังแต่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจัดเกรด A ให้คุณเลยแต่ราคาเขาแพงนะแต่คุณก็ซื้อเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็บอกว่าของญี่ปุ่นอ่ะดีเพราะมันใช้นานแต่ตอนจ่ายมันจ่ายเท่ากันไหมนะครับมันจ่ายไม่เท่ากันโปรดให้ความยุติธรรมหน่อยถูกเพราะฉะนั้นที่จริงเมื่อคุณเห็นเป้าหมายเห็นโอกาสแล้วทีนี้ไปถึงวิธีการแล้วครับแล้ววิธีการเนี่ยเราจะขายไงไปวางขายตลาดนัดวางขายในห้างสรรพสินค้าหรือจะไปวางขายริมถนนหรือจะไปส่งต่างจังหวัดนั่นคือวิธีการนี่คือวิธีการหรือวิธีการที่สองขายทางออนไลน์ซึ่งสมาคมเราถูกสมาคมเราเด่นในข้อนี้สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรเพราะฉะนั้นน่ะออนไลน์เนี่ยครับโอ้โหเรียกว่าอยู่ในสมาคมทั้งหมดเลยเรามีเครื่องมือเรามีความเชี่ยวชาญเรามีคนที่มีประสบการณ์ถูกทำเรื่องพวกนี้ถูกเป็นลำดับต้นๆของประเทศใช่และที่สำคัญท่านผู้ชมอาจจะไม่มีประสบการณ์ในทางไม่เห็นโอกาสแล้วเห็นสินค้าแล้วรู้แล้วว่ามีออนไลน์แต่ว่าฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงล่ะฉันจะพูดกับลูกค้ายังไงฉันจะนำเสนอเขายังไงและฉันจะเอาไปให้ใครดูบ้างและเอาไปดูที่ไหนบ้างมันต้องเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นก่อนวิธีการเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมเข้าไปที่สมาคมนะเราจะมีโค้ชหรือว่าเขาเรียกเทรนเนอร์เทรนเนอร์เนี่ยนะจะเป็นผู้สอนท่านก่อนสอนการทำธุรกิจสอนการทำธุรกิจก่อนคุณต้องมีความรู้ก่อนครับพอคุณได้รับความรู้ในระดับที่คุณเริ่มที่จะเอาความรู้ไปใช้ได้แล้วทีนี้มาดูวิธีการเอาความรู้มาใส่วิธีการวิธีการก็คือมาใส่วิธีการวิธีการก็คือหนึ่งเอาซอฟต์แวร์ใส่ฮาร์ดแวร์ต่อคุณสร้างเป็นคอนเทนต์วิดีโอขึ้นมาหรือคุณสร้างเป็นภาพนิ่งใส่ตัวอักษรเข้าไปก็ได้สองวิธีนะครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อคุณสร้างได้แล้วเสร็จปุ๊บรู้วิธีการนำเสนอรู้วิธีการโน้มน้าว รู้วิธีการปิดการขายการพูดยังไงแบบชาญฉลาดที่สุดให้คนซื้อพูดให้ฉลาดพวกโมทีต่างๆที่เราเรียนรู้บนรถกันใช่ไหมครับว้าวเมื่อคุณรู้เสร็จปุ๊บนะครับเครื่องต่างๆเนาะคุณผลิตเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยวิดีโอก็ไปไว้ใน YouTube ครับเป็นภาพนิ่งก็ไปไว้ในเพจของ Facebook เสร็จแล้วนำไปแชร์ยังไงให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราจะทำไงต่อ คุณก็ต้องกำหนดเลยว่ากลุ่มลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหนวิธีการแทนที่คุณจะยิงเหมือนกระจายออกไปโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าลูกค้าคุณอยู่ที่ไหนซึ่งเรื่องพวกนี้ทางสมาคมเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมเลยสอนเทรนให้ว้าวเรียกว่าเราเดินทางมาที่ประเทศจีนนะครับหนึ่งมาดูสินค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายสอนการนำเข้าสอนการนำเข้าให้คุณนำเข้าด้วยตัวเองเลยบางคนบอกว่ามาประเทศจีนเนี่ยต้องนำเข้าทีนึงเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยไม่จริงไม่จริงไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็ของมันเยอะเขาเข้าใจว่าที่ประเทศจีนน่ะต้องซื้อทีละตู้คอนเทนเนอร์จริงๆแล้วว่า3ชิ้นเขาก็ขายแล้วเขาก็ถามต่อว่าเอ้าแล้ว3ชิ้นจะขนส่งได้ไงนี่กระเป๋าลูกเท่านี้เขาก็ขนให้อ๋อแล้วค่าขนส่งมันแพงมั้ยครับอาจารย์ไม่แพงจริงนะค่าขนส่งอยู่ถ้าเป็นกิโลนะถ้าเป็นกิโลนะอยู่ที่หลัก
หลัก10บาทหลัก10ใช่ไหมหลัก10ไม่จะไม่ถึง100 11 12แบบนั้นป่ะไม่ใช่อยู่ประมาณ6 70 80บาทต่อกิโลหมายถึงว่าไม่ถึง100ถูกไม่ถึง100โอเคพอรับได้เพราะเราซื้อชิ้นเล็กๆเนี่ยเราซื้อของเล็กๆครับเอาทดลองขายก่อนว่ามันขายได้มั้ยนี่ชิมตลาดก่อนได้ด้วยโอ้แทนที่ไม่ต้องมาซื้อของเยอะๆแล้วไปกองไว้โอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราขายได้เราไม่ต้องบินมาเมืองจีนแล้วทำยังไงล่ะจ๊ะมีคนที่เมืองจีนให้เราติดต่อเขาซื้อส่งไปให้เลยเขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นชิปปิ้งใช่ไหมของพาร์ทเนอร์สมาคมเราพาร์ทเนอร์ของสมาคมนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นคนไทยส่วนหนึ่งก็เป็นคนจีนที่ไปเรียนจากเมืองไทยมาซึ่งค้าขายกับทางสมาคมเรามานับ10ปีแล้วเห็นไหมทางสมาคมเรามีความพร้อมขนาดนี้เลยเหรออาจารย์โอ้ทางสมาคมเราครับถึงแม้ว่าถึงจะเปิดมาไม่กี่เดือนแต่จริงๆแล้วท่านนายกสมาคมเนี่ยทำธุรกิจกับจีนมาเป็นเวลานับ10ปีแล้วครับที่มีฐานะขึ้นมาทุกวันเนี่ยได้ข่าวว่าเรื่องแท็บเล็ตที่ไปอยู่ในเมืองไทยนี่คือท่านนายกเราเป็นคนริเริ่มคนแรกท่านแรกเลยที่นำเข้าไปแล้วก็อีกหลายๆธุรกิจด้วยใช่ไหมอีกหลายธุรกิจเรือด้วยใช่ไหมตอนน้ำท่วมถูกแล้วยังมี LED อะไรอีกเนี่ยยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้ผมมาผมก็เห็นแต่อุบไว้ก่อนยังไม่บอกอะไรอะไรยังไม่บอกเพราะที่เมืองไทยยังไม่มีจริงเหรอจริงหมายถึงกำลังจะเริ่มทำใช่ไหมเนี่ยถูกถ้าอยากรู้ต้องทำไงอาจารย์อยากรู้มาที่สมาคมก่อนเลยติดต่อเข้ามาที่สมาคมก่อนเลยยังไงอาจารย์ว่าไปวิธีการเข้ามาที่สมาคมนะครับท่านผู้ชมก็ติดต่อเข้าไปที่เว็บไซต์ itathai.com เข้าไปดู itathai.com นะ www.itathai.com อ๋อจะได้รับการต้อนรับดูแลอย่างดีอย่างดีเลยท่านก็ไปเสิร์ชข้อมูลนะครับหลังจากท่านเสิร์ชข้อมูลได้ข้อมูลถ้าหากว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจโทรศัพท์เข้ามาเลยที่สมาคมครับเบอร์อะไรครับอาจารย์ต้องมาดูขึ้นใต้จอขึ้นใต้จอโอเคนะครับถึงเวลาเราต้องไปแล้วนะอาจารย์เนาะครับเดี๋ยวตกเครื่องบินครับตกรถเมย์ไม่เท่าไหร่เนี่ยรถเมย์เดี๋ยวก็มาจะตกเครื่องบินนี่เลยหล่นมาจากอากาศเลยใช่ไหมโอเคบ๊ายบายโอเคครับแล้วพบกันเทปหน้านะครับวันนี้เราขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ